เรื่องความโสกเกิดจากกามอน,นิทิคันทะกุมารจุติจากรธมโลกมาเกิดในตระกูลมีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีตั้งแต่วันเกิดมาไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็จะร้องไห้มารดาต้องใช้ผ้าห่อร่างกุมารก่อนแล้วอุ้มให้ดื่มนม เมื่อกุมานนั้นเจริญวัยแล้วมารดาบิดาขอร้องให้เขาแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ไม่ปรารถนาหญิงเมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าจึงให้ช่างทองห้าร้อยคนมาหาแล้วมอบทองคำจำนวนหนึ่งให้ปั้นเป็นรูปสตรีช่างทําเสร็จแล้วเป็นรูปสตรีงดงามมากนำมาแสดงแก่เขา เขาเรียกให้มารดาบิดาดูรูปทองนั้นแล้วกล่าวว่าถ้าพ่อแม่สามารถหาผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างรูปปั้นนี้ได้ฉันจะแต่งงานมารดาบิดาได้เชิญพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วแจ้งว่าลูกของพวกเรามีบุญมากน่าจะมีหญิงสาวที่ทำบุญร่วมกับลูกของเราเป็นแน่ ขอพวกท่านจงนํารูปทองคำนี้ไปและตามหาหญิงที่รูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างรูปทองคำมาพราหม์เหล่านั้นรับคำและนํำรูปทองคำตระเวนไปตามเมืองต่างๆก็ไม่พบหญิงที่มีลักษณะเหมือนรูปทองคำจนถึงสาคนนครแขวนชื่อมัตทะนํารูปทองคำพักไว้ที่ทางไปสู่ท่าน้ำในนครนั้น มีสาวน้อยรูปงามคนหนึ่งมีอายุราวสิบหกปีมารดาบิดาเลี้ยงดูให้อยู่แต่บนปรา,าสาทเจ็ดชั้นวันนั้นแม่นมจัดให้นายสาวอาบน้ำแล้วตนเองก็ต้องการอาบน้ำบ้างจึงเดินไปสู่ท่าน้ำทำให้ได้เห็นรูปทองนั้นนางเห็นแล้วตำหนิว่าโอ้แม่หัวดือ เราเพิ่งให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมาเมื่อกี้นี่เองไหนแอบ,บออกมาท่าน้ำก่อนเราพวกพราหมณ์เห็นเหตุการณ์จึงถามว่าแม่เจ้าคิดว่าเป็นลูกของเจ้าหรือรูปนี้ไม่มีค่าเท่าธิดาของเราถ้าอย่างนั้นเราอยากเห็นธิดาของเจ้านางนมจึงพาพวกพราหมณ์ไปสู่เรือนนาย ถึงแล้วสนทนาปราศัยแจ้งเหตุที่มาแก่มารดาบิดาของหญิงนั้นและได้เรียกลูกสาวลงมาพบพวกพราหม์พวกพราหมณ์พูดกันว่าใช่แล้วแล้วมอบรูปทองคําให้แก่มารดาบิดานั้นแล้วกลับไปบอกแก่มารดาบิดาของอนิธิคันทกุมารมารดาบิดานั้นมีใจยินดีกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงไปนำหญิงนั้นมาโดยเร็วแล้วส่งพวกพรามพร้อมกับทรัพย์สินของเพื่อไปรับนางมาฝ่ายอนิธธิคันทก,กุมารได้รู้ข่าวการพบหญิงสาวที่สวยกว่ารูปทองคำอีกเขาเกิดความรักเร่งรีบให้นำนางมาโดยเร็วแต่ทิดาของสกุลน,นี้เป็นคนบอบบางถูกเลี้ยงมาอย่างทนุถนอม ถูกนำมาด้วยยานนางเหนื่อยอ่อนจนเกิดเป็นลมตายในระหว่างทางอน,นิจิคันทกุมารรอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายถามอยู่ตลอดว่ามาแล้วหรือคนในเรือนรู้ความที่นางตายแล้วแต่ไม่มีใครกล้าบอกเขาเนื่องจากเห็นความรักความเสน่หาของเขาที่มีต่อนางมาก ล่วงไปสองถึงสามวันจึงได้บอกเขาฟังแล้วเกิดความโศกเศร้าเสียใจใหญ่หลวงพร่ำรำพันว่าเราไม่อาจ,จอยู่ร่วมกับนางแล้ววันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมของเขาจึงเสด็จไปบินทบาทที่เรือนนั้นมารดาบิดาทูลเชิญพระศาส,าสดาเสด็จเข้าไปภายในเรือน ถวายพัตตาหารด้วยความเคารพเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามว่าลูกชายของท่านไปไหนมารดาบิดาทูลว่าเขานอนอดอาหารอยู่ในห้องพระพุทธเจ้าค่ะจงเรียกเธอมาอน,นิธิคันทะกุมารออกมาถวายบังคมพระศาสดา แล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่ากุมารความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอหรือเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญความโศกมีกำลังมากเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหญิงที่จะวิวาด้วยตายในระหว่างทางที่นำมา ข้าพระองค์จึงไม่หิวเธอรู้ไหมว่าความโศกเกิดแก่เธอเกิดเพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยกามความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม ดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามภัยจักมีแต่ไหนในการจบเทศนาอนิธิคันทกุมารบรรลุโสดาปฏิผลดังนี้แล เรียองความโศกเกิดจากกามจบ